ท้องร้องแล้วค่ะเริ่มเมนูแรกเลยแล้วกันนะคะเราขอเริ่มเป็นน้ำดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เดือดร้ายนะคะใช่ครับผมน้ำอะไรคะนี่ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นซอสคาราเมลช็อกโกแลตครับมันจะเป็นช็อกโกแลตเย็นที่มีรสชาติของคาราเมลแล้วก็จะเป็นรสชาติของเกลือทะเลที่เราเลือกมาใช่มีเกลือทะเลอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับเพราะความรู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นโกโก้มันจะมีความขมใช่ไหมแล้วมันก็จะมีความแบบว่ามีความเค็มโผล่มานิดนึงอ่ะมันจะไม่ได้เค็มจ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามันจะแบบว่ามีความเค็มขึ้นมานิดนึงเมนูต่อไปค่ะตัวนี้เรียกว่าเป็นแฮมเบอร์กไรซ์ครับก็คือมันจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นก้อนปั้นเป็นหมูกับกุ้งผสมกันแล้วก็จะผสมด้วยหอมผัดเชดดาร์ชีสเทอริยากิซอสแล้วก็จะแนมด้วยผักสลัดแล้วก็เป็นบัลซามิกวินิกเกตครับผมชิมเลยนะคะได้เลยครับชื่ออะไรคะชื่อเบสครับผมชื่อเบสเหรอคะครับคุณเบสนี่มีแฟนหรือยังคะยังไม่มีครับยังไม่มีนะคะคุณผู้ชมอร่อยอร่อยมากเนื้อแน่นมากแล้วก็แบบว่ามันเข้ากับซอสดีมากชอบอะค่ะชอบใช่ไหมครับชอบค่ะทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าบูเวลคะที่ตั้งชื่อร้านบูเวลเนี่ยเพราะว่าเกิดจากความชอบเป็นความชอบของเราที่เราชอบสีน้ำเงินก่อนแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะตั้งชื่ออะไรที่มันสอดคล้องกันกับความชอบของเราเราก็เลยไปไล่ดูชาสีทีนี้ก็ไปดูชาสีว่ามันก็จะมีเฉดบลูไลท์บลูดาร์กบลูอะไรเงี้ยแล้วเราก็บังเอิญไปสุดกับชื่อคำว่าบูเวลแล้วเรารู้สึกว่าชื่อเนี้ยน่ารักดีเราก็สามารถที่จะคิดหรือว่าใช้เรียกว่าสร้างกิมมิกจากชื่อนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกชื่อนี้มาแล้วทำไมถึงเลือกที่จะเอาเป็นแบบว่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกใต้ทะเลโลกใต้ทะเลใช่ไหมก็คือมันสอดคล้องกับชื่อของบูเวลแหละก็คือหลังจากที่เราได้ชื่อมาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากสร้างสรรค์โลกหนึ่งขึ้นมาให้มันสอดคล้องกับชื่อเราก็รู้สึกว่าไอตัวประวัติศาสตร์เนี่ยมันอยู่ใต้ท้องทะเลเราก็เลยออกแบบเหมือนเป็นธีมของร้านแหละครับเป็นสีน้ำเงินไล่ระดับขึ้นไปเป็นโลกใต้ท้องทะเลโอ้ยพูดถึงสีน้ำเงินขอข้ามไปเมนูนี้เลยได้ไหมคะได้เลยครับคือเป็นสีน้ำเงินแล้วคือแบบว่าดูจากสีแล้วคือน่ารักมากมันคืออะไรคะเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกว่าเป็นไอซ์บัตเตอร์ฟลายพีลาเต้บัตเตอร์ฟลายพีก็คือบัตเตอร์ฟลายพีนะครับดอกอัญชันก็คือดอกอัญชันเนี่ยมันก็เป็นสีน้ำเงินอยู่แล้วเราสามารถสกัดน้ำสีน้ำเงินออกมาจากไอตัวดอกอัญชันเนี่ยได้เราก็เลยเอาตัวเนี้ยมาเป็นกิมมิคของร้านเลยตัวนี้ก็จะผสมกับใช่นมกับวานิลาด้วยชิมนะคะต้องคนก่อนหรือเปล่าคะหรือว่าสักนิดนึงก็ได้ครับหรือบางคนก็จะชอบวิธีการดื่มแบบดูดจากข้างล่างขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการนี่อะคะถูกต้องค่ะมีความหอมวานิลาหอมวานิลามากแล้วก็อันนี้คือเป็นน้ำเฉยๆแต่มันไม่ได้มีรสชาติหรือเปล่าหรือมันจะมีรสชาติตัวอัญชันใช่ไหมครับคืออัญชันเนี่ยมันจะเพื่อตระกูลดอกถั่วเพราะฉะนั้นมันจะมีรสชาติที่ออกแนวถั่วหรือผักนิดนึงแต่พอผสมเข้ากันนี่ก็คือรสชาติมันแบบว่ากลมๆเหมือนกันนะเหมือนแบบว่ามันหอมวานิลาแล้วมันก็ดูมันๆใช่มันจะมีความแบบยูนิคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคอมบิเนชั่นแปลกๆเราก็อยากจะลองทำดูเมนูต่อไปดีกว่าค่ะเมนูนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นข้าวผัดตัวนี้จะเป็นข้าวผัดกุนเชียงที่เราเรียกว่าเป็นชั้นนิซอสเซตละกันเราก็โปะด้วยสครัมเบิลเอ็กแบบไทยโอ้โหเห็นแล้วของขึ้นเลยมีความแบบว่าหอมแล้วก็มีความกรุบๆของเห็ดแล้วก็ความหวานของกุนเชียงดีมากนี่พูดเหมือนนักวิจารณ์อาหารเนาะเพราะตั้งใจแต่แบบอยากจะใส่กิมมิคลงไปใส่เท็กเจอร์ใส่ความแบบอะไรก็ได้ที่มันพิเศษลงไปในข้าวผัดจานนี้แต่ละเมนูมันจะไม่ได้แบบว่าเหมือนร้านอาหารทั่วๆไปจะมีความแบบว่าจะมีเอกลักษณ์ของมันเองในแต่ละอย่างค่ะแต่อันนี้ก็ชอบนะอันนี้มันรู้สึกแบบว่าแปลกอะไม่เคยกินกุนเชียงแล้วมีเห็ดแล้วก็มีไข่อย่างเงี้ยหอมและอร่อยมากปกติลูกค้าส่วนใหญ่ที่นี่นี่เป็นลูกค้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกค้าทั้งหมดประมาณสัก 90% ละกันจะเป็นลูกค้าที่มาจากทางสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น IG Facebook หรือว่าทางนิตยสารหรือเว็บไซต์ที่เขาได้มาติดต่อกับเราแต่พูดถึงเนี่ยโดยรวมจะเป็นคนไทยส่วนใหญ่มากกว่าโอเค
ป็นคนไทยที่เล่น IG เล่น Facebook แล้วก็นอกนั้นก็จะมีลูกค้าเชื้อชาติอื่นบ้างเช่นจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นหรือไม่ก็จะเป็นทางแถบตะวันตกครับถ้าพูดถึงร้านนี้เนี่ยซิกเนเจอร์ของร้านเลยหรือความอร่อยของร้านที่นี่เนี่ยต้องนึกถึงอะไรคะต้องนึกถึงอะไรใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นภาพรวมและการแบ่งประเภทของอาหารก็คือทางเนี่ยเราเนี่ยเป็นคาเฟ่เราเป็นคาเฟ่ในเชิงที่บิสโทรคือเราเสิร์ฟอาหารเป็นหลักแล้วเราก็จะมีเครื่องดื่มกับขนมรองรับด้วยก็คือพูดถึงเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้ทานแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ที่บ้านเราอะไรเงี้ยเราก็แล้วก็ทานแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็เลือกเสิร์ฟเมนูประเภทข้าวต่างๆเพราะว่าหนึ่งทานแล้วมันแบบเป็นอาหารที่เราคุ้นเคยแล้วก็อิ่มท้องนอกจากนั้นก็มีอาหารเป็นพวกแพนเค้กหรือว่าครัวซองแล้วก็เป็นขนมอื่นที่เป็นสูตรของร้านเองเนี่ยเพื่อรองรับเช่นแบบอยากจะมาทานไม่อยากทานข้าวแต่อยากทานอย่างอื่นสบายๆอาหารประเภทเค้กโฮมเมดหรือว่าจะเป็นแพนเค้กคู่กับไอศกรีมเงี้ยทางร้านเราก็มีเสิร์ฟรวมไปถึงเครื่องดื่มเหมือนกันเราก็คิดขึ้นมาเพื่อรองรับลูกค้าเหมือนกันเพราะว่าเครื่องดื่มเนี่ยเบสเป็นกาแฟแต่เราก็มีเครื่องดื่มที่เป็นสเปเชียลดริงค์ไม่ว่าจะเป็นตระกูลอัญชันหรือว่าจะเป็นพวกซอสคาราเมลช็อกโกแลตหรือเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเช่นนมถั่วเหลืองปั่นราดถั่วแดงเราก็จะนมถั่วเหลืองปั่นอย่างนี้ด้วยงั้นมาปิดท้ายที่ของหวานเลยละกันของหวานนี้คืออะไรเอ่ยของหวานตัวนี้ชื่อยาวนิดนึงเราเรียกว่าคาราเมลไลซ์บานาน่าเค้กก็คือเป็นบานาน่าเค้กนี่แหละที่เราจะเอามาปิ้งกับน้ำตาลจนสองข้างเนี่ยมันกรอบแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับไอศกรีมวานิลาวิปครีมแล้วก็จะเป็นโฮมเมดเอสเปรสโซ่คาราเมลซอสกับครัมเบิ้ลโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะเราจะไม่พูดถึงชื่อมันอีกรอบนึงเพราะจำไม่ได้แล้วนะคะชื่ออะไรนะคะคาราเมลไลซ์บานาน่าเค้กโอเคค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะหวานแล้วก็มีความกรอบกรุบๆด้วยความมันของไอติมความหวานของเค้กนี่โรยอะไรนะคะทำน้ำตาลเรียกว่าเอาไปปิ้งแบบเรียกว่าคาราเมลคาราเมลไลซ์ครับคือเอาน้ำตาลไปละลายแล้วก็เอาตัวเค้กที่เราโทสต์เนี่ยลงมาหน้ากับน้ำตาลให้มันแข็งตัวเป็นคาราเมลดีมากอ่ะอันนี้แหละดีคือหอมแล้วมันแบบว่ามันหอมหวานแล้วมันโอเคมากเลยชอบที่มีถั่วข้างในเยอะมากมันกรอบมากมันดีจริงๆสักคำใช่ไหมครับนะคะเดี๋ยวเราจะรู้รสไงคะได้รู้รสเยอะกว่านี้สำหรับใครที่อยากจะมาทานที่นี่ต้องมายังไงคะก็สำหรับท่านที่อยากจะมาที่นี่นะครับก็สามารถมาได้โดยที่โทรมาสอบถามรายละเอียดของทางเราก็ได้ครับโดยที่เบอร์0969974962หรือว่าติดตามเราทาง Facebook Bluewell มหาราชวัดโพหรือทาง IG ก็คือ Bluewell BKK นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเส้นทางเนี่ยก็คือจุดสังเกตง่ายๆคือเราก็จะอยู่ตรงข้ามวัดโพใกล้ๆตั้งตรงจิตพาณิชยการครับอย่างที่บอกนะคะใครที่อยากมานะคะก็แวะมาทานกันได้เลยคือบรรยากาศร้านน่านั่งมากสีสันแบบว่าถ่ายรูปได้หลายมุมกันเลยทีเดียวอาหารก็อร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะกันก็ไม่ได้มากินของอร่อยๆเพียงคนเดียวนะคะกันมีคุณผู้ชมทางบ้านมากินด้วยนะคะแต่จะเป็นใครและจะเป็นเมนูอะไรนะคะติดตามช่วงหน้าค่ะ